กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของโลกหรือ World Herb Hubและช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะเริ่มจากการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรระดับประเทศแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นโมเดลต้นแบบในการขับเคลื่อนและต่อยอดอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรที่มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งองค์ขาพยพจากแนวคิดดังกล่าวกรมการแพทย์แผนไทยจึงได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนลงนามความร่วมมือในการสานพลังขับเคลื่อนและต่อยอดอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกโดยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สำนักส่งเสริมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติการยาสูบแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนบริษัท Biofarm Chemical จำกัดบริษัท Biovel จำกัดและบริษัทพัสนาคอสเมติกจำกัดนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวว่าปัจจุบันความนิยมและความต้องการใช้สมุนไพรจากทั้งในและต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรกลายเป็นสินค้าซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นตามลำดับโดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าประเทศไทยมีการใช้และส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่ตลาดโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 92,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,36,000 ล้านบาทถือว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนรายได้จากตลาดโลกของสมุนไพรน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งชั้นนำในตลาดโลกอย่างเยอรมนีญี่ปุ่นและฝรั่งเศสดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทยจึงมีแนวคิดพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและวิจัยต่อยอดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสวทช.กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบบูรณาการที่เป็นการทำงานเชิงรุกโดยไบโอเทคจะดูแลเรื่องการแปรรูปอาหารทางการแพทย์โดยจะจัดตั้งโรงงานต้นแบบอาหารเสริมทางการแพทย์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการเพื่อป้องกันสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพความปลอดภัยและมีประสิทธิผลเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกันค่ะในการลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกันและการแพทย์ทางเลือกกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคนะคะเราก็ตั้งใจว่าอันนี้จะเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือนะคะที่จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเชิงรุกนะคะในส่วนของไบโอเทคเนี่ยจะเข้าไปช่วยจะนำผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงวิเคราะห์คุณภาพของสมุนไพรเข้าไปเพื่อทำให้ทางกรมการแพทย์แผนไทยนะคะสามารถพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารมูลค่าสูงจากสมุนไพรเนี่ยให้ได้สารที่มีคุณภาพแล้วก็มีทั้งคุณภาพมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิผลที่ดีนะคะด้านดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสวทช.กล่าวว่าการร่วมมือครั้งนี้ยังรวมไปถึงการวางระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรในอนาคตเพื่อจัดตั้งโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรอาหารเสริมทางการแพทย์และวางระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีความมั่นคงสู่ตลาดโลก
รวมทั้งประสานความร่วมมือและส่งเสริมการยกระดับการใช้สมุนไพรที่ได้มาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ13 Herbal City ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดทำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเชื่อมั่นชอบและใช้โดยไม่แสวงหาผลกำไรด้วยเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของดร.สมวงศ์ตระกูลรุ่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.กันค่ะตัวสมุนไพรที่เราพัฒนาอยู่เรามีการพัฒนาสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการปลูกเพื่อให้มันไม่มีสารตกค้างแล้วก็ให้มีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สูงถ้าสารออกฤทธิ์ต่ำหมายความว่าเวลาไปทำสารสกัดต้นทุนจะสูงด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะมีพวกฟ้าทลายโจรนะครับขมิ้นชันเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าขมิ้นชันที่เป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยเราซื้อจากต่างประเทศเยอะนะแล้วตลาดก็ใหญ่ด้วยและอีกอันหนึ่งที่เราจะทำเราก็อยากจะไปทำตัวสมุนไพรอื่นๆที่มีลักษณะของมี potential อย่างเช่นภูคาวเนี่ยมี potential มากนะฮะในการรักษาลูกหวัดไวรัส antiviral ชัดเจนนะแล้วมีคนศึกษาเยอะด้วยแต่ว่ายังไม่มีการศึกษาในเชิงลึกสิ่งสมุนไพรที่อยู่ในลิสต์เนี่ยจะมีอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือมันจะมี government เนี่ยสร้าง13 herbal cityก็คือมี13จังหวัดที่เป็นต้นแบบของการทำสมุนไพรแล้วเราอยากจะเข้าไปช่วยเขาที่มาร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยเพราะเราจะช่วยเขายกระดับการผลิตสมุนไพรให้ได้มีมาตรฐานแล้วก็คุ้มทุนแล้วก็สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้ด้วยภารกิจดังกล่าวจึงได้เกิดความร่วมมือในหลายๆฝ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยพ.ศ. 2560ถึง 2564ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนอย่างครบวงจรโดยจะมุ่งสร้างมูลค่าสินค้าสมุนไพรภายในประเทศจากเดิม 180,000 ล้านบาทให้เป็น2เท่าหรือ 360,000 ล้านบาทภายใน4ปีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งองคาพยพซึ่งจะเป็นการติดเขี้ยวเล็บและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบรรดาผู้ประกอบการในภาคเอกชนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องต่อไปค่ะ